ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่อยากจะรีเควสหุ้นขอหุ้นนะครับสามารถไปที่เพจนายปั้นเงินได้เลยนะครับไลน์มาที่ผมแล้วก็ไปเพจนายปั้นเงินนะครับแล้วก็ทักไปเลยครับว่าอยากอ่านหุ้นอะไรนะครับแล้วก็อ้อนมันนะครับถ้ามันเชื่อเดี๋ยวมันก็จะจัดให้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดสินใจสักหุ้นเลยนะครับมันตัดสินใจหมดนะครับนะฮะก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องหุ้นตัวนึงนะครับชื่อว่าสุภาลัยนะครับสุภาลัยนะฮะสุภาลัยก็ปั้นเคยปั้นอยู่คอนโดไหมไม่อยู่บ้านแล้วบ้านนี่เป็นบ้านแบบบ้านซื้อหรือว่าบ้านสร้างบ้านเดี่ยวไม่ใช่บ้านโครงการก็คือสร้างใช่ไหมใช่ครับโอเคก็ผมเนี่ยอยู่คอนโดสุภาลัยนะบอกได้ไหมจะมีใครตามไปตีหัวไหมนะครับก็รู้สึกว่าเข้าใจพออยู่แล้วก็เข้าใจสุภาลัยระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องสุภาลัยฟังแต่อยากจะบอกเอาตัวก่อนว่าคงไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่าธุรกิจมันไม่มีอะไรเลยนะฮะอาจจะไปเน้นที่งบแล้วก็มี LTV ข้างหลังนะครับเดี๋ยวน้องป้าเล่าให้ฟังเนาะก็ธุรกิจของสุภาลัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายนะครับก็หมายถึงว่าจัดหาที่ดินก่อนนะครับพอมีที่ดินแล้วก็ทำโครงการทำ feasibility ว่าโอเคถ้าทำตรงนี้แล้วจะมีกำไรอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็พอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กู้เงินมานะครับซื้อที่ดินนะครับแล้วก็ขึ้นโครงการนะครับระหว่างที่ขึ้นโครงการเนี่ยก็ทำการเปิดจองนะครับเปิดขายนะครับก็เปิดจองเปิดขายแล้วก็ทำโครงการไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งพร้อมโอนนะครับก็โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ได้เงินก้อนที่เหลือนะครับก็ว่าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำเป็นบริการด้านเหมือนว่าเป็นกึ่งๆนิติบุคคลนะครับอะไรประมาณนั้นระหว่างนั้นก็จะไปมุ่งไปหาพื้นที่ใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจหลักของสุภาลัยเนี่ยคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการทำงานเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆเป็นโปรเจกต์นะครับคราวนี้เราเขาพัฒนาอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่บ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดทาวน์โฮมนะครับมีทั้งแต่บ้านเสร็จก่อนขายสั่งสร้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะขายบ้านตั้งแต่กำลังก่อสร้างได้แหละนะครับแต่ก็ลูกค้าก็จะเห็นแล้วว่าบ้านตัวอย่างจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นนะว่ามันจะเสร็จตามกำหนดใดๆก็ว่าไปอันนี้คือฝั่งบ้านนะครับฝั่งคอนโดนะครับก็จะเป็นคอนโดที่มีหลายแบรนด์เนาะก็จะมีคำว่าสุภาลัยสุภาลัยลอฟสุภาลัยพรีโมสุภาลัยเบลล่าสุภาลัยวิวสุภาลัยวิลลิงตันสุภาลัยใดๆก็ว่าไปนะครับคือผมรู้สึกอะว่าถ้าสมมติว่าเราลองดูหุ้นอสังหาตัวอื่นๆอย่างเงี้ยอย่าง Origin AP Ananda อะไรเงี้ยเขาจะมีชื่อโครงการที่แบบจะบอกเทียไว้เลยว่าเฮ้ยเทียเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มราคานี้นะสำหรับกลุ่มลูกค้านี้นะแต่ว่าอย่างสุภาลัยอ่ะผมรู้สึกว่าทุกโครงการของเขาจะใช้คำว่าสุภาลัยแล้วไอ้คำตามหลังมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกธีมมากกว่าคือเขาจะไม่ได้แบบแบ่งสัดส่วนที่เป็นแบบชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ชื่อที่บอกธีมเนี่ยมันอาจจะพอดูรู้อยู่ว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นธีมประมาณไหนพรีเมียมแค่ไหนทำเลเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุภาลัยเนี่ยเห็นกี่ทีจะใช้คำว่าสุภาลัยตลอดเลยซึ่งต้องอธิบายพูดถึงกลุ่มลูกค้าแล้วก็อธิบายเลยแล้วกันเนอะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุภาลัยเขาเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลางเป็นหลักนะหมายถึงว่าด้วยทำเลด้วยราคาขายต่อตารางเมตรลักษณะโครงการเนี่ยมันจะไม่ได้ไฮเอนด์แบบโอ้โหเราจะรู้จักแบรนด์ไฮเอนด์ในตลาดเนอะอย่าง AP หรือว่าอย่างออริไฮเอนด์อย่างเงี้ยมันก็จะไฮเอนด์ไปเลยตารางเมตรละหลายแสนอะไรเงี้ยแต่สุภาลัยเนี่ยมันจะมาแบบกลางๆนะครับหมายถึงว่าทำเลโอเคอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าติดรถไฟฟ้าเดินจากรถไฟฟ้าถึงเลยอาจจะไม่ได้พรีเมียมขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าก็ใกล้ๆรถไฟฟ้าแล้วก็ในระดับราคาที่เข้าถึงได้นะครับก็จะเน้นกลุ่มรายได้ปานกลางเป็นหลักนะครับครับคราวนี้อันนี้1ไปแล้วก็คือบ้านนะ2เป็นคอนโดนะครับ3เนี่ยเป็นสำนักงานให้เช่านะครับความจริงเนี่ยสุภาลัยก็มีธุรกิจที่เป็น recurring income ด้วยนะครับก็คือมีการเปิดสำนักงานให้เช่าชื่อว่าสุภาลัย Grand Tower นะครับอยู่บนถนนพระราม3นะครับ
เป็นตึกสูง33ชั้นนะครับมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดรวม 42,000 ตารางเมตรนะครับมีอาคารจอดรถ1อาคารนะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เขาก็มีการมาจับในกลุ่มธุรกิจที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับก็จะมี recurring income มากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับสัดส่วนรวมแล้วเนี่ยยังไงก็คงสู้เพื่อจำหน่ายไม่ได้นะน้ำก้อนใหญ่มากนะครับใช่คราวนี้ธุรกิจที่4ของเขานะครับก็คือธุรกิจที่เป็นโรงแรมและรีสอร์ทนะครับก็อันนี้ก็เป็นธุรกิจโรงแรมเลยนะมองเป็นโรงแรมไปเลยนะครับมี2แห่งด้วยกันก็คือสุภาลัยป่าสักรีสอร์ทแอนด์สปานะครับนี่อยู่ที่สระบุรีนะครับมีห้องพักจำนวน138ห้องนะครับและสุภาลัยรีสอร์ทแอนด์สปาภูเก็ตอันนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะครับ4ดาวมี182ห้องนะครับก็มีทั้งดีลักซ์มีทั้งพูลวิลล่านะครับก็อันฝั่งภูเก็ตนี่ก็จะเน้นชาวต่างประเทศเป็นหลักนะครับครับผมคราวนี้เราก็จะเห็นหลักๆว่าเขามีตั้งแต่บ้านคอนโดที่เป็นเพื่อจำหน่ายเนอะแล้วก็อาคารสำนักงานกับโรงแรมรีสอร์ทมันจะคล้ายๆกันก็คือให้เช่าหรือให้พักอยู่ชั่วคราวนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าแล้วอะไรเป็น key message ของบริษัทนี้นะครับก็หนึ่งเลยง่ายที่สุดนะครับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการมานานนะขึ้นชื่อว่าสุภาลัยเนี่ยแค่เอ่ยชื่อทุกคนก็คงจะรู้จักแล้วแหละว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เคยคุ้นหูกันมานานนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรื่องแบรนด์เนี่ยสำคัญพอสมควรเลยนะเพราะว่าเราต้องหาก่อนว่าเวลาเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะลงเงินเป็นหลักล้านเนี่ยบริษัทที่ทำขายเป็นบริษัทอะไรนะครับถ้าเป็นบริษัทที่อยู่มานานเนี่ยอย่างน้อยก็มีความเชื่อมั่นได้ว่าน่าจะไม่หายไปเฉยๆนะครับแต่บางทีเวลาเราไปซื้อโครงการตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอหมู่บ้านจัดสรรหรือคอมมูนิตี้มอลล์ที่เป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันก็มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับมอบโครงการก็มีนะเสียค่านู่นนี่นั่นไปฟรีนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจสินค้าขนาดใหญ่นะเงินก้อนนึงมันเป็นหลักล้านนะครับดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงมีความสำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุภาลัยก็อยู่ในวงการนี้มามากกว่า30ปีนะครับโครงการเนี่ยมีการกระจายทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะอันนี้ทั่วไปมีทั้งแนวราบและแนวสูงนะครับครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ไปพูดไม่ได้นะครับก็คงพูดไปแล้วก็คือว่าตัวสุภาลัยเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่า competitive price นะครับหมายถึงว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยเขาไม่ได้ไปจับพรีเมียมบนมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยมันจะขายได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นสินค้าแบบเขาไม่ได้เน้นโครงการราคาแพงมากหมายถึงว่าพอมาดูตัวโครงการเนี่ย facility ต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบเวอร์ดีเวอร์นะครับมันใช้คำว่าเกรดว่าสมราคาละกันก็คือว่าราคาตารางเมตรเท่านี้เนี่ยได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับหมายถึงว่ามันก็คุ้มค่าหมายถึงว่าเวลาคนไปอยู่คอนโดอย่างผมเนี่ยไปซื้อคอนโดเนี่ยผมก็ไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องความลักชัวรี่ความไฮเอนด์หรือว่าความพร้อมอะไรขนาดนั้นแต่ผมมองไปที่เรื่องของการใช้งานจริงมากกว่าแล้วก็สมราคาเนอะแบบว่าจ่ายเท่านี้ได้เท่านี้โอเคแล้วคุณซื้อเพนท์เฮาส์ไงที่ผมไปเพนท์เฮาส์เลยละห้องธรรมดาโอ้เพนท์เฮาส์ก็แย่แล้วนะครับแล้วก็บริษัทมีที่ดินสะสมเพียงพออยู่ในการพัฒนาโครงการอีก3ปีนะอันนี้ก็จะได้ยินว่าบางทีเวลาอสังหาเนี่ยถ้าเป็นอสังหาเล็กๆเนี่ยบางทีมันเขาจะเรียกว่ามันจะมีฟันหลอก็คือมันจะมีปีที่โครงการขายรายได้ดี PE ต่ำเลยนะครับแล้วก็บางปีก็จะหายไปเลยเพราะว่าไม่มีที่ดินไม่มีงบประมาณในการจัดทำโครงการหรือว่าโครงการมันไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ๆนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่มีฟันหลอหรอกเพราะว่าเขาจะทำงานอย่างต่อเนื่องเลยทำโครงการนั้นขึ้นโครงการนี้เนี่ยมันจะทำให้รายได้ของเขาเนี่ยค่อนข้างสมูทรายได้และกำไรนะครับคราวนี้ก็ต้องแยกนิดนึงว่าอันนี้เสริมไปเลยแล้วกันว่าจริงๆเนี่ยผมจะพูดบ่อยว่าเวลาวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายเนี่ยผมพยายามจะเน้นให้เน้นไปที่การวิเคราะห์แล้วก็ใช้ประเมินมูลค่าแบบ PBV นะครับประเมินมูลค่าเป็นโครงการนะคิดไปว่าเหมือนพัฒนาสังหาเนี่ยเป็นตะกร้าใส่สินค้าแล้วก็เรามาลองดูว่าตะกร้าสินค้าที่เขามีเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคูณราคาขายโดยปกติก็จะมา 1.3 เท่าเนอะแล้วก็ลองมาดูมูลค่าว่ามันมากกว่าน้อยกว่าอย่างไรนะครับซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากแต่ถ้าเราไปเจออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่พวกเนี้ยบางทีเราจะค้นพบว่าตัวรายได้และกำไรของเขาค่อนข้างคงที่นะครับหลายๆคนก็จะใช้ PE ซึ่งก็พอจะใช้ได้เพราะในตลาดก็ใช้การแต่ PE เขาก็จะได้ไม่สูงนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ 7-10 เท่าประมาณนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากยกเว้นถ้าเป็นหุ้นแบบ
อสังหาที่โอ้โหเติบโตแบบก้าวกระโดดกู้สร้าง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 ไม่หยุดอะไรแบบนี้ก็อาจจะได้ PE สูงเพราะว่ากำไรเติบโตเป็น 100% อะไรเงี้ยคนก็เครซี่นะครับอันนี้ก็อีกแบบนึงก็จะเสริมไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าถามผมเนื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่ายเนี่ยเราควรจะใช้ PBV เป็นหลักเลยแล้วก็คำนวณมูลค่าโครงการจริงๆนะไม่ได้ไปดู PBV ในตลาดนะครับแล้วก็ทำมาเป็นราคาขายแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับผมว่ามันก็จะเป็นการซื้อที่สมเหตุสมผลที่สุดนะครับอันนี้ส่วนของผมประมาณนี้นะมีเท่านี้แหละเพราะว่าเนื้อจบแล้วเหรอเร็วมากเลยก็มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเทปนี้อาจจะสั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะฮะโอเคงั้นก็มาดูส่วนของฝั่งปริมาณแล้วกันครับถ้าสมมติเราดูส่วนฝั่งปริมาณเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องเข้าใจแหละว่ารู้สึกว่าน่าจะเคยพูดวิธีการวิเคราะห์หุ้นอสังหากันไปบ้างแล้วเนี่ยสำหรับตัวธุรกิจว่าจริงๆอ่ะมันต้องดูเวลาดูครับดูพวกแบ็กหลอกดูพวกพรีเซลเพราะว่าอะไรเพราะว่ารายได้ที่เขาจะรับรู้ในปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะมาจากแบ็กหลอกที่เขาตุนพรีเซลไว้ตั้งแต่หลายๆปีที่แล้วนะถ้าสมมติว่าใครจำไม่ได้หรือว่ายังไม่เคยฟังเนี่ยเคยพูดไว้ในจำไม่ผิดน่าจะเป็นโอลิป่ะพี่เออไม่โอลิก็ QH นี่แหละฮะนั้นลองหรือไม่ก็ตัวไหนก็ลองย้อนไปฟังก็ได้ครับเพราะตอนนี้ลงทุนศาสตร์มี425เทปครับฟังทุกครั้งทีละเทปเดี๋ยวบางทีเราเทปฟังช่วงคุยหุ้นเซ่เนี่ยไม่ขายของเนี่ยเราตัดช่องน้อยแต่พอโตเอาแต่ช่วงตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าฟังทุกเทปก็จะได้สาระประโยชน์ดีๆมากมายหลากหลายนะครับโอเคแล้วก็จะคนผมว่าพูดเรื่องซ้ำๆมาหลายรอบแล้วนะครับพอจำไม่ได้พูดอะไรไปบ้างอ่ะต่อกลับมาแล้วก็นอกจากพรีเซลนอกจากแบ็กหลอกเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของตัวโครงการใหม่ๆที่เขาตั้งใจจะออกมาด้วยเพราะตัวนี้มันก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางเหมือนกันว่าเฮ้ยยิ่งออกโครงการมาใหม่ๆก็ยิ่งมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะตุนพรีเซลได้เยอะถ้าทีมขายเก่งแล้วก็โครงการเนี่ยเป็นที่ต้องการจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองดูกันก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องยอดขายเนี่ยเราต้องไปดูที่ pre-sale เนาะปัจจุบันเนี้ย pre-sale อ่ะผมพูดปีนี้เลยแล้วกัน2021ปัจจุบันเนี้ย pre-sale ปี2021เนี่ยครึ่งปีเนี่ยครับทำไปได้แล้วประมาณ 13,000 ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับปี2020เนี่ย2020ต่อให้เกิดโควิดอ่ะเขาก็ยังทำได้ 24,376 ล้านบาทอยู่นะครับซึ่งปีเนี้ยปี2021เนี่ยตั้งเป้าไว้สูงกว่าเดิมอีกนะตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยเขาอยากจะพรีเซลไว้ที่ 27,000 ล้านบาทซึ่งก็ตอนนี้ก็ทำได้เกือบครึ่งแล้วนะฮะก็ต้องลุ้นต่อว่าปลายปีจะทำได้หรือเปล่าแต่ทีเนี้ยปลายปีด้วยการที่มันมีมาตรการ LTV ออกมาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันว่าตัวเนี้ยจะถูกเร่งขายออกมาได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บ LTV ไว้คุยกันช่วงหลังๆนะครับเก็บไว้ให้คนฟังจนจบนะฮะซึ่งพรีเซลเนี่ยก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคเลยนะโดยที่ถ้าสมมุติว่าแบ่งกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วว่าจะเป็น low rise project มากกว่าก็คือพวกโครงการแนวราบนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติไปดูที่โครงการแนวราบในปีนี้เนี่ยตัวของ low rise เนี่ยในกรุงเทพนะครับโตขึ้นมาทำโตขึ้นมาได้ประมาณ 17% นะครับจากปีที่ผ่านมาจากครึ่งปีของปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ low rise ในต่างจังหวัดเนี่ยในปีนี้เนี่ยโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 8% ส่วนที่ลดลงเนี่ยจะเป็นคอนโดนะครับคอนโดปีนี้ที่กรุงเทพลดลง 7% ที่ต่างจังหวัดลดลง 3% จริงๆอ่ะที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีคอนโดมากหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโลว์ไรส์พวกโครงการแนวราบมากกว่านะครับก็ถ้าเทียบกันเป็นตัวเลขนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยปีนี้โตอยู่ที่ประมาณ 8% สำหรับตัว pre-saleนะครับก็ปี2021เนี่ยpre-saleทำไว้ได้ 13,000 นะครับปี2020ทำไว้ได้ 12,000นะครับก็ต่างกันประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลองไปดูต่อส่วนต่อมาเนี่ยพรีเซลเนี่ยพอเขาขายพรีเซลได้เสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็นแบ็กหลอกซึ่งแบ็กหลอกเนี่ยก็จะเอาไว้รอรับรู้รายได้ตอนโอนโครงการตอนที่โครงการสร้างใกล้เสร็จหรือว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยตัวของสุภาลัยเนี่ยมีแบ็กหลอกสะสมอยู่ทั้งหมด 36,000 ล้านบาทนะครับโดยที่เขาอ่ะจะเอาไปกระจายเป็นเหมือนกับว่ารับรู้รายได้นะครับรับรู้รายได้เนี่ยไอ้ 36,000 ล้านบาทเนี่ยจะมีรับรู้รายได้ในปีนี้อีกประมาณ 14,200 ล้านบาทนะครับในปี2021อีก 14,200 ล้านบาทปี2022 13,000 นะครับปี2023 53,000 เอ้ย 5,300 ปี2024 3,000 นะครับก็อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยปี2023 2024มันยังน้อยอยู่ดังนั้นแล้วถ้าสมมติเขาต้องการจะเติมแบ็คล็อกเพื่อจะให้รายได้ในอนาคตเนี่ยมันยังคงที่มันยังมีการเติบโตอยู่เนี่ยเขาก็ต้องรีบปล่อยโครงการออกมา
ถ้าไม่ปีนี้ก็ต้องปีหน้านะครับเพื่อให้2022-2024เนี่ยมีแบ็คล็อกที่ถูกตุนเข้ามาเยอะนะครับผมฮะแล้วก็ทีนี้เรามาพูดกันเรื่องของตัวของรายได้ที่รับรู้ปีนี้ละกันรายได้ที่รับรู้ครึ่งปีนี้ครับปี2021ครึ่งปีไม่ใช่สิไม่ใช่ครึ่งปีตอนวันที่30มิถุนายน2021เนี่ยทำรายได้นะครับไปที่ 11,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นจากปี2020ที่ 6,871 ล้านบาทนะครับคิดเป็นการเติบโตประมาณ 60% ซึ่งตรงเนี้ยมันจะถูกคาดเดาจากตลาดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยปีนี้มันน่าจะมีการรับรู้เท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะมาจากการที่เขาพรีเซลในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับโดยส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองไปดูตัวที่สำคัญกว่านั้นน่ะก็คือตัวของ gross margin นะครับ gross margin ของสุภาลัยเนี่ยถือว่าสูงในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่สูงในระดับหนึ่งสิต้องพูดว่าเขาสูงเป็นเทียร์ต้นๆของกลุ่มอุตสาหกรรมเลยด้วยซ้ำนะครับตัว gross margin ของสุภาลัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีนี้นะ2021ทำไว้ได้ประมาณเกือบ 40% นะครับเติบโตขึ้นจากปี2020ที่ 36% นะครับตรง 36% มา 39.3% เนี่ยมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะตรงเนี้ยไอตัวมูลค่าโครงการที่เขารับรู้ปีเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะเป็นมูลค่าโครงการที่ทำ gross profit margin ได้เยอะนะฮะส่วน selling admin เนี่ยค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยถ้าสมมติว่าเทียบกันแล้วนะ SG&A to sale SG&A to total revenue เนี่ยปีนี้ก็ถือว่าทำได้ดีคุมได้ดีคุมได้ดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยทำ SG&A to sale ไว้ได้ที่ 14.8% นะครับปีนี้ทำไว้ได้ 12.5% แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูที่ Net Profit เลยละกัน Net Profit ปี2021เนี่ยเติบโตขึ้นนะครับประมาณ 111% จาก 1,170 ล้านบาทเป็น 2,471 ล้านบาทโดยหลักๆแล้วเนี่ยมาจากส่วนใหญ่นะมันจะมาจาก1เลย SG&A to sale ที่ลดลงแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของ gross profit margin ที่ทำได้ดีขึ้นเพราะว่าโครงการส่วนใหญ่แล้วอ่ะเป็นโครงการที่รับรู้แล้วได้ margin เยอะนะครับ net profit margin ก็เลยขยับขึ้นจาก 17% เนี่ยมาอยู่ที่ 22% ในครึ่งปีนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าไอ้ที่ 22% เนี่ยเยอะไหมผมบอกเลยว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำ net profit margin ได้ 20% ขึ้นไปเนี่ยมีไม่เยอะเลยนะครับซึ่ง SR สุภาลัยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นสาเหตุหลักๆเพราะอะไรผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมเคยตามหุ้นโอลิอยู่ช่วงหนึ่งเนาะตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่โอลิสู้สุภาลัยไม่ได้เลยอ่ะคือเรื่องของต้นทุนการเงินต้นทุนการเงินเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจนี้เพราะว่าเขาต้องกู้เงินเพื่อสร้างโครงการเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันอ่ะในส่วนของที่เป็น net profit margin อ่ะมันจะถูกตัดสินด้วยตัวต้นทุนการเงินเนี่ยแหละรู้สึกว่าสุภาลัยจะได้ต้นทุนการเงินที่ต่ำมากถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะได้3-4%ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเรทมันจะวิ่งอยู่แล้วแถวๆนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าอัตราดอกเบี้ยลดลงอีกเนี่ยผมก็เชื่อว่าตอนเนี้ยตัวของต้นทุนการเงินของสุภาลัยเนี่ยก็จะลดลงมาอีกเช่นกันนะครับผมประมาณนี้สำหรับที่เป็นกลบกำไรขาดทุนแล้วก็แบ็กหลอกแล้วก็พรีเซลอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูอีกว่าเฮ้ยถ้าหลังจากเนี้ยสุภาลัยอ่ะจะออกโครงการยังไงกันบ้างนะครับจะมีลอนช์ออกมาอีกกี่ล้านบาทอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะว่าเราต้องดูว่าอ่ะยิ่งลอนช์แวลูเยอะเนี่ยยิ่งมีโอกาสที่จะทำพรีเซลได้เยอะอย่างที่บอกไปตอนแรกซึ่งแผนปี2021เนี่ยเขาตั้งเป้านะตั้งเป้าไว้ว่าจะลอนช์ออกมาประมาณ 34,000 ล้านบาทนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาปี2020เนี่ยลอนช์แค่ 24,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคต่อมาดูที่งบแสดงฐานะการเงินบ้างส่วนใหญ่แล้วอะครับตัวของสินทรัพย์อะครับมันก็จะไปกระจุกอยู่ที่อย่างที่พี่เบสบอกแหละกลุ่มพัฒนาอสังหาเพื่อขายเนี่ยมันก็จะไปกระจุกอยู่ที่มูลค่าของสินค้าคงเหลือแต่ว่าสินค้าคงเหลือตรงเนี้ยเขาจะรับรู้ด้วยมูลค่าทางบัญชีซึ่งจะบันทึกเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอยากจะประเมินเนี่ยก็ต้องประเมินว่าไอ้สินค้าคงเหลือที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยมันมีมูลค่าตลาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาค่อยเอาไปคิดใส่ PBV เอานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราลองดูตัวหนี้สินหนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนี้สินกู้ยืมเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเวลาที่เราดูหนี้สินของธุรกิจอสังหาครับส่วนใหญ่มันจะเป็นในแนวของเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวหรือไม่ก็เป็นพวกหุ้นกู้ดิเบนเจอร์อะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ต้องดูว่าเออตรงเนี้ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนทางการเงินเท่าไหร่ซึ่งสุภลัยอย่างที่บอกไปอะครับว่าเขาทำรู้สึกว่าตรงเนี้ยน่าจะมีต้นทุนที่ดีมากที่สุดแล้วในตลาดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราลองไปดูแล้วเนี่ยตัวของDE ratio จริงๆอ่ะปี2020อ่ะจบปีอยู่ที่ 0.82 เท่าปี2021เนี่ยสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าถ้าสมมุติสูงขึ้นมาเนี่ยมันสามารถตีความได้ว่าเฮ้ยเขามีการเร่งออกโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่ามีการกู้เงินเพิ่มเพื่อเร่งสร้างโปรเจกต์ต่างๆนะครับแต่ว่าเวลาที่ดูธุรกิจอสังหาเราผมแนะนำนะว่าอยากให้ใช้เป็น IBD per E มากกว่า IBD ก็คือ Interest Bearing Debt หรือว่าหนี้ที่มีดอกเบี้ยนะครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัวเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ IBD per E ในปี2020เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.22 เท่านะครับ2021เนี่ยโดดขึ้นมาอยู่ที่ 0.63 เท่าก็สมเหตุสมผลเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ปล่อยโครงการอะไรเยอะนะครับไม่ได้ลอนช์ออกมาเยอะแต่ปีนี้ตั้งใจจะลอนช์ออกมาเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยตัวของโปรเจกต์โลนดีเบนเจอร์อะไรพวกนี้ก็จะถูกใช้เพิ่มขึ้นถ้าสมมติเทียบแบบ31ธันวาคมกับ30มิถุนาปีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้ตัวของโปรเจกต์โลนกับดีเบนเจอร์เนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นอย่างมีนัยยะเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของตัวกระแสเงินสดกันบ้างกระแสเงินสดปี2563นะครับเป็นลบบวกนะครับก็เงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบเอ้ยปี63เนี่ยเป็นลบเพราะว่ามันมีการโอนโครงการน้อยลงนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นบวกผมพูดผิดถ้าสมมุติว่าดูแล้วถ้าเกิดว่าปีไหนมีการลงทุนที่มากกว่าที่แบบน้อยกว่าการรับโอนโครงการนะเพราะว่ารายได้จากการรับรู้ก็จะเป็นรายได้ที่รับรู้มาจากแบ็คล็อกเนาะถ้าสมมติว่าปีที่ผ่านมาปี2563อ่ะรับรู้รายได้น้อยมันก็เลยทำให้ตัวของกระแสเงินสดเป็นลบนะครับกิจกรรมการลงทุนก็ตัวนี้ก็จะเป็นลบนะครับแล้วก็ตัวของกิจกรรมจากการจัดหาเงินปี2563เนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับเพราะว่ามีการกู้เงินมาเพื่อทำโครงการนะครับซึ่งมันอาจจะกู้เงินมามากกว่าการจ่ายปันผลออกไปก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นบวกตรงนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นลบๆบวกนะครับสำหรับสุภาลัยประมาณนี้นะฮะLTV พูดไปยังนะยังไม่พูดก็เนี่ยจะเอามาพูดกันตอนจบนะฮะไหนพูดซินี่อยากรู้เขาจะไม่รู้อ๋อ คือจริงๆแล้วอะครับไอ LTV อ่ะมันเคยทำให้หุ้นอสังหาฮะร่วงลงมาแรงอยู่ทีนึงคือตอนนั้นอ่ะผมจำได้เลยว่าผมตามโอริอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะโอริกำลังแบบเฮ้ยทำได้ดีเลยมีคนซื้อกระจายเลยมีลูกค้าต่อคิวรอจนกระทั่งพอมีข่าว LTV มาเนี่ยปุ๊บกลายเป็นว่าหุ้นอสังหาพากันร่วงยกแผงเพราะอะไรเพราะ LTV เนี่ยในตอนช่วงน่าจะ3ปีที่แล้วมั้ง3ปีที่แล้วเนี่ยเขาออกมาเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับว่าไม่ให้มันเกิดฟองสบู่ในตลาดอสังหาเพราะว่าเวลาที่ลูกค้ากู้ปกติสมัยก่อนเวลากู้ซื้อคอนโดหรือว่ากู้ซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านหลังแรกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะธนาคารมันก็จะอยากปล่อยกู้ไงพอมันอยากปล่อยกู้ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาสามารถปล่อยได้ 100% เผลอๆนะบางคนศาสดาเคยเล่าให้ผมฟังว่าธนาคารแม่งปล่อยให้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อะคือเกิน 100% ไปอีกอะคือส่วนที่เหลือเอามาแต่งห้องมาทำอะไรก็ได้แต่ผมไม่รู้นะว่าศาสดาเอาเงินไปใช้ทำอะไรเหมือนกันล้อเล่นนะฮะก็ประมาณนี้ก็คือพลาดพิงมันอ่ะก็ประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าสมัยก่อนอ่ะธนาคารมันอยากปล่อยกู้ LTV ก็เลยเหมือนกับว่ามูลค่าคนที่กู้เงินเพื่อซื้ออสังหามันก็เลยเยอะแล้วบ้านหลังที่2หลังที่3เนี่ยคือถ้าสมมุติเขาสามารถกู้ได้ 100% โดยที่แทบจะไม่ต้องดูเครดิตแทบจะแบบไม่ต้องวางเงินเขาเรียกว่าวางเงินมัดจำอะไรอย่างนี้เยอะอ่ะมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเฮ้ยไอตัวมูลค่าหนี้ที่ไปคาบเกี่ยวกับอสังหามันจะเยอะและยิ่งคนซื้ออสังหาเยอะราคามันก็จะยิ่งสูงบางทีเขากลัวเนาะกลัวว่าจะเป็นฟองสบู่ในตลาดอสังหาดังนั้นแล้วว่าทางแบงก์ชาติเขาก็เลยออกกฎมาบอกว่าถ้าจำไม่ผิดนะว่าแบบบ้านหลังแรกที่มูลค่าไม่เกิน5ล้านอย่างเงี้ยก็จะมี LTV อยู่ประมาณ 100% แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังที่2หรือที่3เนี่ยคุณจะไม่สามารถอาจธนาคารทั่วไปจะไม่สามารถปล่อย LTV ได้เต็ม 100% แล้วก็คือสมมุติว่าบ้าน5ล้านอย่างเงี้ยอาจจะปล่อยได้แค่เท่าไหร่ดีอะประมาณ4ล้านหรือว่า4ล้าน5อะไรเงี้ยจะไม่สามารถปล่อย5ล้านหรือมากกว่า5ล้านได้แล้วซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้คนน่ะมันส่งผลกระทบต่อฝั่งผู้ที่จะเข้ามาซื้อ
สินค้าที่เป็นอสังหาหรือว่าซื้อบ้านอยู่หรือว่าซื้อบ้านเพื่อลงทุนเพราะว่าเวลาที่จะซื้อถ้าสมมติว่าเขากู้ได้ไม่เต็มเนี่ยเท่ากับว่าเขาอาจจะต้องเอาเงินสดตัวเองอ่ะไปตึงไปวางไว้ไปจ่ายให้กับทางอสังหาก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเขากู้ผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเนี่ยก็จะดูอีกทีว่า LTV หรือมูลค่าที่เขาจะได้จากแบงค์เนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันทำให้ดีมานด์ของคนซื้อน้อยลงอันนี้จะยกเว้นแต่คนที่แบบเขาไม่ได้แคร์เรื่องนี้นะบางคนเขาอาจจะสนใจที่จะลงทุนในอสังหามากๆก็เลยถึงกับว่ายอมที่จะจ่ายเงินมัดจำบางส่วนก่อนก็ได้แต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่อ่ะมันกระทบกับเรื่องนี้มันกระทบกับคนที่อยากมีบ้านแต่ว่าต้องวางเงินมัดจำแล้วก็ได้ LTV ไม่เต็ม 100% LTV ย่อมาจาก Loan to Value นะครับลืมบอกไปนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับตัวที่เป็น LTV สมัยก่อนแต่ว่าพอล่าสุดเนี่ยเขามีการประกาศออกมาบอกว่าเฮ้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ภาคอสังหางงเหมือนกันนะเพื่อให้ภาคอสังหาเนี่ยมันมีการเติบโตมากขึ้นเขาจะปลดล็อกให้คนเนี่ยสามารถกลับมากู้ได้เต็ม 100%ในปี2565ซึ่งมันจะทำให้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ากู้ผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องกู้รู้สึกว่าจะกู้ได้วันสุดท้ายที่จะได้ 100% เนี่ยจะเป็นวันที่31ธันวานะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยแบบเต็ม 100% ก็ยังมีเกณฑ์บางเกณฑ์อยู่ที่แบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเป็นหลังที่2หลังที่3เนี่ยอาจจะต้องวางเงินดาวอยู่บ้างนะนะฮะแต่ว่าก็แต่โดยภาพรวมแล้วมันจะทำมันก็เหมือนกับว่าภาพของกลุ่มอสังหาก็กลับมาดูดีขึ้นเพราะว่ามันถูกกฎเกณฑ์ต่างๆมันถูกผ่อนคลายลงนะฮะคนก็อยากจะกลับมาซื้อบ้านกันมากขึ้นก็เชื่อว่าเขาก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยในปี2565เนี่ยน่าจะเป็นปีที่อสังหาต้องรีบกอบโกยเพราะว่าด้วยการที่แบบโควิดอ่ะพิษโควิดเศรษฐกิจมันก็ดูไม่ดีใครๆก็ไม่ได้อยากซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดใหม่ไม่ได้อยากใช้เงินเยอะโดยที่ไม่จำเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ามันถูกกระตุ้นให้กู้ได้เต็ม 100% ในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยคนก็อาจจะอยากมากู้เฉพาะปีนั้นแต่ก็งงเหมือนกันว่าเขาเปิดไปแค่ปีเดียวแล้วหลังจากนั้นถ้าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีขึ้นธุรกิจพอมันกลับมาเป็น LTV เหมือนเดิมใช้มาตรการเดิมเนี่ยมันก็เท่ากับว่าหลังจากนั้นมันก็จะดูไม่มีอะไรดีขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าแต่สำหรับผมมาผมรู้สึกว่าLTV มันดีกับระบบเศรษฐกิจตรงที่มันกู้ได้ยากขึ้นนะอย่างที่อเมริกาตอนนั้นที่เกิดซับพาร์มเพราะว่าคนมันกู้ง่ายเกินที่มันเกิดวิกฤตที่ภาคอสังหาเพราะคนมันกู้ง่ายเกินเหมือนกันแล้วมันก็มีการกู้ไปแล้วก็ซื้อไปปั่นราคาบ้านมันก็เลยเกิดวิกฤตเป็นซับพาร์มขึ้นมานะซึ่งอันนี้มันก็ถือว่าดีแหละแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ปลดล็อก LTV 100% ในช่วงสั้นๆในปี2565เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนแต่คือมันอาจจะช่วยกระตุ้นได้ดีแหละแต่ว่าผมไม่รู้ว่ารัฐเขาวางเป้าไว้แค่ไหนไงมันจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าก็ต้องเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงครับประมาณนี้สำหรับตัวของ LTV นะซึ่งมันได้ผลดีกับทั่วทั้งตลาดทั้งกลุ่มอสังหาทุกตัวแหละพอประกาศปุ๊บแต่ละตัววิ่งขึ้นมา 10% 20% ก็มีนะฮะโอเคครับก็ครบถ้วนสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ครับผมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าตอนนี้เราต้องอ่านผ่านโปรแกรม Zoom ดังนั้นผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไม่ได้เนี๊ยบไม่ได้เป๊ะมากนะครับก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมเปิดประเทศเปิดร้านสตูดิโออย่างจริงจังนะครับเดี๋ยวเราไปอัดกับสตูดิโอเหมือนเดิมใครอยากได้หุ้นไหนนะครับก็2ที่นะ1ก็คือเข้าไปที่นายปั้นเงินได้เลยนะครับทักไปหลังนายได้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดรีพอร์ตสแปมนะครับเฟกเพจก่อนนะครับแล้วค่อยขอนะครับ เอาผมเป็นเฟกเพจเหรอหรือว่าจะมาเม้นใต้คอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่า YouTube เนี่ยมันจะเก็บคอมเมนต์ได้ง่ายกว่าที่อื่นเพราะว่าพอดแคสต์เราลงหลายที่เนาะสำหรับวันนี้ก็ยินดีมากๆที่ได้กลับมาพบกันนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์